สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่28มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดทำงานว่างจากงานประจำก็ได้สร้างโรงเลี้ยงนกไว้1โรงขนาดเล็กครับอันนี้นกที่เราได้เลี้ยงไว้ในโรงนกแล้วก็ธรรมชาติอันนี้คืออยู่หลังบ้านของเราครับก็คือมาทำโรงนกไว้ข้างหลังบ้านอันนี้ก็จะมีสวนมีมะม่วงมีผลไม้ครับแล้วก็มะขามอันนี้โรงเลี้ยงนกขนาดเล็กครับก็เลี้ยงนกแบบมาทำงานบรรจุครับเพื่อเสริมรายได้จากงานประจำนะครับก็คือนกที่เลี้ยงไว้ก็มีประมาณเล็บเบิร์ดครับแล้วก็หงยกครับหงยกแล้วก็เลเบิร์ดที่เป็นสีเหลืองมีน้องหงยกครับแล้วก็หงยกครับอันนี้คือน้องหงยกอันนี้ก็คือค็อกเทลครับค็อกเทลนี่คือค็อกเทลครับอันนี้ก็คือค็อกเทลโรงเล็กๆเองครับใช้เนื้อที่ไม่เยอะอันนี้ก็คือพ่อแม่นกอันนี้คือลูกนกที่พอไวนะครับนกยังไม่เต็มวัยนกก็มีพวกเลเบิร์ดนั่นอันนี้ก็เป็นเลเบิร์ดไม่ขอดครับเลเบิร์ดไม่ขอดอันนี้เป็นหงส์ยกครับอันนี้ก็คือหงส์ยกอันนี้พวกแบ็คมาครับอันนี้พวกแบ็คมาครับอันนี้จะมีนี่มีลูกนกหน้าลูกนกหน้านะครับแล้วก็มีพ่อแม่ค็อกเทลครับอันนี้พ่อแม่ค็อกเทลสีเหลืองพ่อแม่ค็อกเทลสีอันนี้คือสีขาวสีขาวครับกำลังเข้ารังฟักไข่ครับค็อกเทลครับก็ลงเล็กๆครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่เนี่ยหลังจากทำงานมาแล้ววันหยุดแล้วก็เข้ามาดูแลครับก็ประมาณนี้ครับก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ครับอากาศจะดีกงอยู่ใต้ต้นไม้ครับ